เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเก็บยางขายนะครับนี่ครับเดี๋ยวขับรถไปเลยครับเข้าไปในสวนแล้วนะครับก็เป็นยางสีมีดนะครับที่เก็บขายสีมีดเพราะว่าฝนมันตกครับนี่ครับน้ำมันขังเต็มถ้วยเลยครับอีกอย่างก็คือฝนตกหลายวันติดแล้วก็ไม่สามารถขีดยางได้ครับแล้วช่วงนี้ราคายางก็ดีก็เลยตัดสินใจเก็บขายดีกว่าครับเพราะว่าส่วนที่ไปเก็บยางเนี่ยอยู่บนเขานะครับก็เห็นสวนข้างๆกันก็มียางหายนะครับก็เลยตัดสินใจมาเก็บไปขายเลยครับนี่ครับก้อนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับยางสีมีดเองครับไปนะครับมืดหน่อยนะครับเนี่ยประมาณ4:00แต่ก็เริ่มสลัวสลัวแล้วนะครับนี่ครับเป็นสวนยางบนเขาเลยนะครับมีอีกฟากหนึ่งเป็นสวนยาง10 ไร่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝั่งสวนยาง20 ไร่ก่อนนะครับถึงจะข้ามไปเก็บฝั่งสวนยาง10 ไร่นะครับที่ฉายไฟให้ดูนะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับยังมืดอยู่ครับนี่ครับถังแรกครับมาเทได้นิดเดียวครับยางก้อนเล็กนี่ครับเป็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:00กว่าแล้วนะครับเริ่มจะสว่างแล้วนะครับก็ไปครับตอนนี้เก็บยาง20 ไร่มาได้ประมาณครึ่งสวนแล้วครับนี่ครับจะเห็นว่าก้อนยางไม่ค่อยใหญ่เลยครับเพราะเป็นยางสีมีดแล้วก็ช่วงนี้ยางกีดแล้วก็มันหยุดไหลค่อนข้างจะเร็วครับเลยได้ก้อนไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็ต้องเก็บขายครับราคายางค่อนข้างจะดีมากเลยครับช่วงนี้ยางไม่กี่ร้อยโลก็ได้ตังค์เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ครับไปถ้วยต่อไปกันเลยครับนี่ครับนี่ผมเก็บประมาณแถวเดียวได้ยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะครับปกติเดินเก็บประมาณแถวหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเต็มถังสีเลยนะครับแต่นี้ยังไม่เต็มเลยก็ยางแต่ละสวนช่วงนี้ก็กรีดออกมาก็ให้น้ำยางค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับให้น้ำยางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกสวนครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับนี่ครับตอนนี้เวลาประมาณ6:00กว่าแล้วนะครับผมมาเก็บตอนนี้ผมอยู่ที่สวนยาง20 ไร่เก็บใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป็นเวลา6:10ครับก็สว่างแล้วนะครับมองเห็นทางเห็นต้นยางชัดเจนแล้วนะครับนี่ครับยางสีมีดก็จะก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ฝนตกตอนนี้ฝนที่บ้านผมฝนตก4 วันติดเลยนะครับก็กรีดยางไม่ได้เลยครับนี่ครับไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยครับยางสีมีดแต่ก็ต้องเก็บไปขายก่อนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกติดต่อกันอีกกี่วันครับนี่ครับตอนนี้ที่20 ไร่ก็ทำการเก็บยางเสร็จแล้วนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับ20 ไร่น่าจะประมาณได้ยางประมาณเกือบ200 โลได้นะครับเนี่ยครับก้อนยางค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนน้ำฝนมา4 วันติดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บที่สวนยาง10 ไร่กันต่อเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่10 ไร่แล้วนะครับก็ยาง1,000 กว่าต้นครับที่สวนยาง10 ไร่ครับนี่ครับผมต้องเก็บไปถึงฟากฝั่งนู้นเลยครับตอนนี้ผมอยู่ประมาณแถวที่2-3นะครับที่สวนยาง10 ไร่นี่ครับเก็บกัน2 คนครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับอีกฟากหนึ่งที่เห็นอยู่นะเป็นสวนยาง20 ไร่นะครับที่ผมทำการเก็บมาแล้วที่บอกว่าได้ประมาณเกือบ200 กว่าโลครับตอนนี้เก็บที่สวนยาง10 ไร่เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะได้ประมาณ300 โลได้อยู่นะครับนี่ครับสว่างเลยครับอีกซ้ายมือเนี่ยเป็นสวนยางเหมือนกันนะครับแต่ว่าขายไม้ไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่โล่งไปเลยครับ
ก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บที่สวนข้างบ้านกันต่อครับนี่ครับไปเก็บมาแล้วครับที่สวนข้างบ้านน่าจะได้ไม่ถึง100โลนะครับนี่ครับได้ประมาณไม่ถึงครึ่งรถพ่วงเลยครับก็ยางที่เก็บอะทั้งหมด3สวนเลยนะครับเนื้อที่ประมาณ30ไร่กว่าๆนะครับก็ปริมาณยางก็น่าจะได้ประมาณ400กว่าโลได้นะครับรวม3สวนรวมกันยาง30กว่าไร่ครับก็ช่วงนี้ถึงยางได้น้ำหนักจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าราคาค่อนข้างจะดีครับก็ยิ่งสวนไหนที่อยู่ห่างไกลจากตัวบ้านมากๆนี่ก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่ายางราคาแพงถ้าโดนขโมยไปนี่ก็เอาไปขายทีก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับก็ต้องรีบเก็บไปครับปกติที่สวนก็จะกรีดประมาณ 5-7 มีดนะครับถึงจะเก็บไปขายแต่งวดนี้เจอฝนติดต่อกัน 3-4 วันติดทำงานไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเก็บไปขายก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีครับนี่ครับอันนี้เป็นสวนข้างบ้านนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่เหมือนกันครับ10กว่าไร่แต่ว่ายางที่สวนข้างบ้านนี่น้ำยางไม่ค่อยจะไหลเลยครับได้ดูปริมาณแล้วไม่ถึง100โลครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะจอดรถทิ้งไว้เพื่อพักให้น้ำมันหยดนะครับเพื่อให้ยางมันแห้งหน่อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะออกไปขายที่ร้านรับซื้อใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมดูประมาณกะเอาได้น่าจะได้ประมาณ400กว่าโลครับปริมาณยางที่เก็บทั้งหมด30กว่าไร่ครับก็ก้อนยางไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ายางช่วงนี้ก็ให้ปริมาณน้ำยางค่อนข้างจะน้อยครับเนื่องจากว่ากรีดแล้วน้ำยางมันหยุดไหลค่อนข้างจะเร็วครับอีกอย่างก็คือช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาอากาศมันค่อนข้างจะร้อนนะครับฝนเพิ่งจะมาตกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับตกแบบถี่ๆเลยครับก็ตอนนี้ผมมาถึงที่ร้านรับซื้อยางแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านรับซื้อที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่ครับก็ราคาหน้าราคาที่ป้ายร้านติดไว้ก็คือ38บวกลบนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะขายได้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ช่วงนี้แต่ละสวนก็ไม่ค่อยมียางเอามาขายนะครับจะเห็นว่าร้านรับซื้อนี่ก็มีปริมาณยางค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละสวนก็เจอมันเหมือนกันก็คือน้ำยางไม่ค่อยจะไหลครับนี่ครับอันนี้เป็นลานเปิดใหม่ครับกำลังใช้รถฟอกลิฟต์นะครับเอาตะกร้ามาก็คือเดี๋ยวเขาจะทำการขนยางใส่ตะกร้านะครับตะกร้าเหล็กนี่ครับมีน้ำหนักประมาณ 171.5 กิโลครับเขาก็จะเอาไปขึ้นตะช่างนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าได้กี่กิโลแล้วก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ทางร้านมาแจ้งแล้วนะครับได้น้ำหนักทั้งหมด437กิโลนะครับได้ราคาที่ 37.5 บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด 16,387 บาทครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ